ขนที่น้องชายเนี่ยคุณหมอถ้าเก็บไว้นานๆเนี่ยมันจะยับอันไหนผมขี้เกียจตัดคือขนที่ตกที่พื้นน่ะน้องต่างค่ะมันจะพอแยกออกไหมนี่คือขนมาจากไหนแยกออกนะขนอวัยเพศเนี่ยนะคะก็ไม่ค่อยยาวนะคะไม่ค่อยยาวเป็นผมแบบผมของเราเนี่ยนะคะซึ่งยาวได้เยอะเลยแต่ขนอวัยเพศนี่มีความยาวจำกัดนะคะก็คุณคงไม่ต้องกลัวว่ามันจะยาวเหมือนหนวดเหมือนเคราที่ยาวออกมานะคะก็จะมีความยาวจำกัดประมาณ2นิ้วนะคะแล้วมันงอหงิกก็เป็นนิ้ว2นิ้วนะคะงอหงิกส่วนใหญ่ก็ยาวได้ประมาณนั้นเองนะคะแล้วก็เป็นเกี่ยวกับกรรมพันธุ์นะคะหรือพันธุกรรมก็ที่บ้านเนี่ยเป็นเชื้อชาติอะไรนะคะถ้าเป็นคนจีนโอ้ไม่ค่อยยาวเลยค่ะแล้วก็บางด้วยนะคะแต่คนตรงนี้จะมีหงิกงอเหมือนกันนะคะทุกคนหงิกงอแล้วก็หนากว่าเส้นผมคือขนที่ตกที่พื้นน่ะน้องต่างค่ะมันจะพอแยกออกมั้ยนี่คือขนมาจากไหนแยกออกนะแยกออกค่ะใช่ๆฉะนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เช่นเดียวกันเวลาไปตรวจสถานที่เกิดเหตุเขาก็จะเก็บขนเพชรได้ก็คือเขาจะบรรยายในหนังสือพิมพ์เลยว่าตกลงเก็บขนเพชรได้ก็เนื่องจากว่าลักษณะของขนเนี่ยมันต่างจากหนวดเคราแล้วก็ผมนะคะสรุปว่าความยาวมันมีจำกัดนะคะก็แล้วแต่เผ่าพันธุ์นะคะแต่ก็จะไม่ยาวจนถึงออกมาเป็นเหมือนเส้นผมนะคะก็มีเขาจำกัดของเขาเองนะคะค่ะมันคงไม่ได้ยาวมากขนาดว่าต้องมัดต้องเปียอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็ยาวเท่าที่มันจะยาวได้นะคะแต่ถ้ามันเยอะมากหรือว่ายาวมากรู้สึกไม่ดีก็นานๆทีก็ตัดก็เล็มไปตามที่คุณเคยทำนั่นแหละนะคะหัวใจให้รู้ว่ารักคืออะไรรักคืออะไรฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะคะ